วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่กับเราแค่2คนนะคะใช่ค่ะยังมีอีก2เชือกเรามีเพื่อนใช่แล้วเรามีเพื่อนมาด้วยนะคะเป็นช้างน้อยสีสดใสนะคะของพี่ฟางสีชมพูขอลูกน้ำสีฟ้าออกน้ำเงินน้ำเงินนิดนึงนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะเกี่ยวกับช้างน้อยเกมค่ะที่จะจัดขึ้นในวันที่14ขออภัยค่ะ13ถึง28กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีการแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วเมื่อเช้านี้ด้วยนะคะในการเจาะประเด็นของเราก็นำน้องช้างมาในรายการด้วยนะคือตัวใหญ่กว่าของเราใช่ไหมคะเป็นมาสคอตเป็นแบบช้างเลยตัวบิ๊กเบิ้มเลยนะคะส่วนนี้เป็นแบบว่าน้องช้างน่ารักน่ารักเป็นสัญลักษณ์นะคะของกีฬาครั้งนี้นะคะช้างน้อยเกมส์ครั้งที่28นะคะและเช่นเคยนะคะนอกจากเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเราเองก็รอข่าวสารจากคุณผู้ชมเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามนะคะแต่ว่าแจ้งเข้ามาตีคองเข้ามาเพื่อให้กรุงเทพมหานครร่วมแก้ไขร่วมดูแลคุณผู้ชมนะคะผ่านช่องทางของเราเลยไม่ว่าจะเป็นสายตรงรายการเราเบอร์นี้นะคะ0968587745ค่ะนอกจากนี้ค่ะทางอีเมลก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะตีคล้อง @metrotvbangkok.com ค่ะใช่แล้วค่ะหรือว่าจะโทรเข้ามาแจ้งด่วนๆเพื่อให้แก้ปัญหาแบบด่วนๆนะคะก็ต้องสายด่วนร้องทุกกรุงเทพมหานครเบอร์นี้เลยค่ะ1555ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะ199เบอร์สายด่วนของพี่ๆสถานีดับเพลิงที่อยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่รอรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกปัญหาแบบด่วนจีนะคะที่ต้องบอกว่าพี่ๆทำได้ทุกเรื่องราวจริงๆจริงเลยสุดยอดกดไลค์ให้เลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะแจ้งเข้ามานะคะนี่ก็ถือเป็นฮีโร่เหมือนกันพลเมืองดีนะคะเจอปัญหาก็แจ้งเข้ามาเราก็มีหลากหลายช่องทางท่านไหนอยากจะส่งคำแนะนำส่งปัญหาผ่านตัวหนังสือตัวอักษรนะคะเขียนจดหมายมาก็ได้ไปรษณียบัตรก็ได้นะคะแล้วจ่าหน้าสองส่งมาที่นี่เลยค่ะตู้ปน5555ค่ะค่ะต้องบอกว่าทุกเรื่องราวในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะกลุ่มผู้ชมมีส่วนร่วมได้ค่ะโดยเฉพาะในรายการตีคล้องร้องข่าวของเรานี่แหละค่ะร้องกันเข้ามานะคะทุกเรื่องราวเราจะประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้เรารู้รับทราบกันว่าเรื่องราวใดบ้างนะที่มีการแก้ไขปัญหาแล้วและเรื่องราวใดค่ะที่กรุงเทพมหานครได้เร่งดำเนินการให้ใช่ค่ะเพื่อคนกรุงเทพมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพมหานครตั้งแต่กำเนิดหรือเปล่าถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครดูแลหมดเลยใช่แล้วค่ะหรือแม้กระทั่งคนไทยในต่างแดนใช่ไหมคะก็ไม่ธรรมดาแผ่นดินแม่นะคะเดินทางกลับมาเยือนประเทศไทยนะคะน้องๆเยาวชนไทยในต่างแดนเมื่อวานนี้เองค่ะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะท่านได้ต้อนรับคณะเยาวชนโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกานะคะในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยด้วยไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะเรื่องนี้นะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะเยาวชนโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่10นะคะพร้อมให้โอวาทซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ได้กล่าวนะคะว่าการเดินทางมาเยือนแผ่นดินแม่ของเยาวชนไทยที่เกิดในต่างแดนครั้งนี้ค่ะจะสามารถสร้างความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจในประเทศไทยให้แก่น้องๆเยาวชนนะคะและยังสามารถนำความรู้ที่ได้เนี่ยกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนอกจากโอกาสนี้ที่น้องๆ นี่มาเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีไทยแล้วนะคะก็ยังถือเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาอีกด้วยโดยในการต้อนรับคณะเยาวชนโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ค่ะมีท่านสัญญาชินิมิตรท่านปลัดกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลยนะคะที่ห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแห่งนี้นี่เองค่ะก็ต้องบอกว่าน้องๆเหล่านี้นะคะแน่นอนค่ะว่าแม้จะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะนั่นก็คืออยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่ก็มีความเป็นไทยกลับมาประเทศชาติของเราเนี่ยก็อยากจะมารู้เรื่องราวต่างๆนะคะไม่เฉพาะทางกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่ได้มีการต้อนรับทางรัฐบาลเองนะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการกล่าวปาฐกถาให้น้องๆเหล่านี้ได้รับรู้รับทราบกันด้วยนะคะแหมน่ารักจังเลยใช่แล้วนะคะน้องๆก็ดูมีความสุขนะคะที่ได้มาเยือนประเทศไทยหลายคนนะคะก็คืออาจจะไม่เคยเดินทางมาเลยเพราะว่าเกิดที่สหรัฐอเมริกานะแต่มาแล้วก็มีรอยยิ้มความอบอุ่นกลับไปแบบนี้ค่ะค่ะต่อเนื่องกันมาอีกหนึ่งเรื่องราวน้องลูกน้ำในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการจัดการขยะค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครได้มีการวางยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความเป็นรูปธรรมด้วยค่ะเพราะว่ากิจกรรมกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำไหลการลอกท่อระบายน้ำรวมทั้งในเรื่องของการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำคลูคลองค่ะกรุงเทพมหานครได้มีการดำเนินการโดยตลอดค่ะ
ในเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมน้ำเสียการจัดการการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนค่ะโดยมีความร่วมมือของคนในชุมชนตลอดจนการดูแลรักษาคลองระบายน้ำสายหลักค่ะการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเสียโดยมีนักเรียนประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชุมชนคลองลัดมะยมค่ะเข้าร่วมงานด้วยนะคะต้องบอกว่ากิจกรรมแบบนี้กรุงเทพมหานครนั้นได้ดำเนินการมาโดยตลอดค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ก็เขาบอกว่ามีการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในหัวข้อเสริมความรู้เสริมความผูกพันเติมภูมิคุ้มกันให้ชุมชนนะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในเรื่องของวิถีชีวิตในอดีตของคนในชุมชนความผูกพันเกี่ยวกับสายน้ำแล้วก็มีการให้ความรู้ค่ะถึงแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาคลองแล้วก็การระบายน้ำนะคะต้องบอกว่าคนรักคลองอันนี้เป็นกิมมิกที่เขาให้ในงานนะคะและนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ชุมชนเนี่ยทำกันเองด้วยค่ะก็เป็นวิถีชีวิตตั้งแต่โบราณมานะคะแม้กระทั่งปัจจุบันนะคะหลายคนอาจจะเปลี่ยนวิถีชีวิตไปอาจจะไม่ได้ค่อยเกี่ยวเนื่องกับคลองสักเท่าไหร่แต่ก็นะสักครั้งในชีวิตแต่อิจฉานะคะอิจฉาคนที่อยู่ริมคลองแบบนี้ใช่แล้วนะคะบรรยากาศดีนะคะและจะยิ่งดีไปกว่านั้นนะคะถ้าคนที่ไม่ทิ้งหรือเคยทิ้งเลิกทิ้งขยะลงไปในลำคลองแต่พอดูบรรยากาศแบบนี้ต้องบอกว่าคลองลัดมะยมสะอาดมากนะคะวัชพืชก็น้อยมากด้วยขยะไม่มีเลยนะคะค่ะยังมีวิถีเก่าๆให้เราเห็นด้วยนะคะอยากกระโดดลงไปเล่นน้ำของแผบเลยทีเดียวแล้วก็มีอะไรนะลูกมะพร้าวที่แก่ๆทำเป็นห่วงยางใช่ไหมคะจะเอาเราสองคนอยู่ไหมอย่าบอกสิว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกสงสัยอย่างเราสองคนนี้ต้องเกาะผักตกชวาไหมต้องกอใหญ่ด้วยค่ะเป็นหัวกอยักษ์ยักษ์เป็นแพเลยยังอยู่ที่เรื่องของน้ำนะคะแต่คราวนี้ไม่ใช่น้ำในลำคลองเป็นกระแสในโลกโซเชียลค่ะพี่กลางโอ้โหแชร์กันว่อนสนั่นเลยหลายคนตกอกตกใจนะคะบอกว่าจะไม่มีน้ำใช้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างไรพี่ฟังก็กลัวเหมือนกันนะใช่ไหมคะดูเหมือนจะเป็นแบบว่าข่าวจริงจังมากเลยแต่ล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยแล้วนะคะเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดหลังจากมีกระแสข่าวบอกว่าสถานการณ์น้ำจะแล้งจนไม่สามารถหาน้ำมาผลิตเป็นน้ำประปาได้นะคะการประปานครหลวงยืนยันมาแล้วนะคะบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียงแน่นอนค่ะนายธนศักดิ์วัฒนฐานะค่ะในฐานะผู้ว่าการการประปานครหลวงหรือกปน.นะคะท่านออกมาชี้แจงถึงกรณีกระแสข่าวเรื่องกรุงเทพมหานครอาจประสบปัญหาน้ำประปาขาดแคลนถึงขนาดว่าไม่มีน้ำประปาใช้กันเลยนะคะท่านก็บอกแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่กรุงเทพมหานครจะแล้งถึงขั้นว่าไม่มีน้ำประปาใช้หรือถึงขั้นว่าเปิดก๊อกน้ำแล้วน้ำไม่ไหลนะคะท่านยืนยันเลยบอกว่าขอยืนยันว่าชาวกรุงเทพมหานครมีน้ำใช้อย่างแน่นอนขณะนี้นะคะยังมีน้ำทั้งสำหรับผลิตน้ำประปาและถึงแม้ว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยก็แค่น้ำกร่อยนะคะและก็จะเปิดให้บริการน้ำตลอด24ชั่วโมงด้วยไม่มีการหยุดจ่ายน้ำตามกระแสข่าวแต่อย่างใดคือฟังแบบนี้ดีอกดีใจแต่ว่าเราก็ต้องใช้น้ำประหยัดนะคะวันนี้เนี่ยคือมันยังไม่เป็นไปตามข่าวลือนะแต่เราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันใช่แล้วค่ะนะคะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้แปรงฟันอาบน้ำนะคะช่วงไหนที่เราไม่ต้องใช้น้ำเช่นช่วงที่เราแปรงฟันอยู่เราไม่ต้องใช้น้ำปิดใช่ไหมนะคะคือบางทีก็เผลอเหมือนกันนะแอบเปิดทิ้งไว้นะคะทุกต้องบอกว่าอิริยาบถของเราเลยนะคะร่วมด้วยช่วยกันแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะคะโทรมาสอบถามดีกว่าที่ call center ของการประปานครหลวงเบอร์นี้นะคะ1125โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะพอน้องลูกน้ำบอกว่าให้ปิดน้ำทิ้งไว้ก็นึกถึงบรรยากาศการแปรงฟันน่ะแปรงฟันแบบที่ใช้ขันนะคะแบบนั้นประหยัดใช่ไหมนะประหยัดมากคือแล้วก็เอาน้ำนั้นมาลดตัวอีกรอบคือได้ทั้งอาบน้ำได้ทั้งล้างหน้าก็ยังได้นะทีเดียวเลยใช่ไหมใช่แล้วหัวตอนเด็กๆนะเป็นประมาณนั้นค่ะนะมากันอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเรื่องราวที่ต้องบอกว่าคนใช้รถใช้ถนนหรือว่าเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับคนกรุงเลยก็ว่าได้นะคะสิ่งที่ต้องเรียนรู้กันเขาบอกว่าบกจรขอเสนอการขับรถอย่างปลอดภัยกับหลัก5รอที่ทุกคนควรรู้นะคะ5รอเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะรอแรกนะคะนั่นก็คือรอรอบรู้ค่ะรอบรู้ในเรื่องของรถนั่นเองค่ะเขาบอกว่านักขับขี่ที่ดีต้องรอบรู้ในเรื่องของรถที่ขับขี่เป็นอย่างดีด้วยค่ะต้องมีการมันตรวจตาแก้ไขข้อบกพร่องอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นล้อยางน็อตบังคับล้อพวงมาลัยนะคะที่ปัดน้ำฝนกระจกส่องหลังรวมถึงไฟด้วยนะคะเขาบอกว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยต้องเรียนรู้เลย5รอนี้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือขับอย่างเดียวไม่รู้เลยว่าที่ปัดน้ำฝนที่เป็นอยู่ตอน
นนี้มันใช้การไม่ได้แล้วนะนะรอที่2ค่ะรอบรู้เรื่องทางในเรื่องนี้ก็สำคัญมากๆเขาบอกว่าเส้นทางเนี่ยถ้าไม่เคยไปควรจะมีการศึกษาแผนที่หรือว่าคู่มือก่อนที่จะเดินทางนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยปฏิบัติตามกฎตามระเบียบเครื่องหมายจราจรได้อย่างดีด้วยนะคะรอที่3ค่ะรอบรู้เรื่องวิธีขับรถนะไม่ใช่บอกว่าทุกคนเนี่ยขับรถเป็นแต่ก็ไม่รอบรู้อันนี้ก็ไม่ได้นะคะเขาบอกว่าการขับรถเนี่ยถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งดังนั้นเมื่อเกิดเหตุอะไรฉุกเฉินเราต้องรู้ว่าเราควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะมีรถตัดหน้าเราควรจะเบรกหรือไม่หรือว่ารถมาด้วยความเร็วสูงแล้วเกิดรู้สึกว่าเอ๊ะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของรถเกิดมีปัญหาเราควรจะเบรกกระทันหันหรือว่าค่อยๆชะลอความเร็วลงอันนี้เป็นต้นนะคะรอที่4ค่ะรอบรู้เรื่องกฎจราจรอันนี้สำคัญมากๆนะคะเขาบอกว่าพฤติกรรมการขับรถในปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยดังนั้นเราจะต้องรู้ว่ากฎจราจรเนี่ยมีอยู่เอาไว้เพื่อให้ผู้ขับขี่เนี่ยประพฤติตามเขาบอกว่าเห็นคันหน้าทำไม่ถูกกฎคันหลังอย่างเราทำตามไหมต้องทำตามเนี่ยถูกกฎไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไปจุ๊บคันหน้าเราจะเกิดเรื่องได้เราต้องปฏิบัติตามกฎตามระเบียบนะคะสำหรับรอที่5ค่ะรอบรู้เรื่องมารยาทในการขับรถค่ะอันนี้ก็หมายถึงว่าใจเย็นๆมีสติมีมารยาทต่อกันนะไม่ใช่อีกคันขับปาดหน้าเราอีกคันก็ไปปาดปาดจนแบบว่าลงมาตีกันนะไม่เอานะเนาะบางทีคือต้องละเขาว่าศักดิ์ศรีไว้นะต้องดูว่าคุ้มไม่คุ้มสุดท้ายความปลอดภัยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะคะชอบที่พี่ปางบอกว่าการขับรถก็เหมือนศิลปะนะศิลปะคือเราต้องบอกว่าระบายผืนผ้าใบซึ่งเป็นถนนให้สวยงามคือเราต้องรู้ทักษะไงช่วงไหนควรแซงช่วงไหนควรจอดคือที่น้องลูกน้ำรู้เนี่ยเพราะว่าชอบเพราะว่าชอบเพราะว่าคือมองหลงคนไงแล้วแบบขับรถยังกลายเป็นศิลปะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สวยงามคือประเภทแบบจี้คันหน้าหรือว่าเบรกกระทันหันอะไรแบบนี้เนอะอันนี้ไม่ได้นะคะแล้วพวกชอบขับซิ่งอ่ะไม่ชอบเลยนะอันตรายนะเอาเป็นว่าใครซิ่งเนี่ยน้องลูกน้ำไม่ชอบนะคะประกาศกันเอาไว้ให้รู้พอพูดถึงในเรื่องของการจราจรเนี่ยก็นึกถึงเรื่องราวหนึ่งค่ะน้องลูกน้ำเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โดนแชร์คลิปค่ะได้ดูไหมคะได้เห็นว่าดูมึนๆหน้าแดงๆหน่อยใช่ไหมคะพอล่าสุดเขาบอกว่ามีคลิปหนึ่งแชร์มานะคะเป็นคลิปของทางครอบครัวเลยทำให้รู้สึกว่าสะท้อนใจมากเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ทำงานอย่างหนักนะคะมีลูก3คนลูกคนสุดท้องเนี่ยปรากฏว่าคือป่วยหนักแล้วก็ต้องค่อนข้างที่จะต้องทำงานหนักเพื่อดูแลลูกทั้ง3คนแล้วก็ภรรยาอีก1คนที่ต้องลาออกจากงานค่ะ อันนี้คือคนเดียวกันคนเดียวกันที่อยู่ในคลิปนะคือบังเอิญว่าคลิปแรกเนี่ยค่ะคือแบบแชร์กันว่อนไงคนค่อนข้างจะวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความรุนแรงกันเยอะแต่พออีกคลิปนึงมาเนี่ยที่ทำให้เรารู้ว่าความจำเป็นของชีวิตครอบครัวหรือว่าความตัวตนจริงๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้เป็นอย่างไรเนี่ยไม่ค่อยมีคนพูดถึงละนะคะก็อันนี้ก็เลยรู้สึกเห็นใจนะคะเป็นอีกมุมนึงนะคะคือแต่คนไทยอย่างน้อยนะคะคือทำผิดแล้วถ้าสมมติว่ายอมรับผิดเรายินดีให้อภัยในกรณีนี้นะคะก็เห็นว่ามีการสืบสวนสอบสวนว่าสรุปอะไรยังไงนะคะแต่ก็เชื่อว่าต่อให้จะผิดหรือไม่ผิดถ้าสมมติว่ามีการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เราเข้าใจสภาพปัญหาแบบนี้ทุกคนยินดีที่จะก็พูดง่ายว่าร่วมด้วยช่วยกันเราเองก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะไม่ใช่ว่าทำผิดกฎจราจรแล้วจะไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกก็เป็นไปไม่ได้เพราะเห็นว่ากรณีนี้ก็ผิดกฎจริงๆใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันเป็นเรื่องราวที่เป็นจริงในสังคมแล้วก็สะท้อนให้เราได้เห็นกันอยู่ค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าก็ยังมีแต่เรื่องดีๆนะคะสำหรับแต่ละพื้นที่แต่ละสำนักงานเขตที่เขามีการลงพื้นที่นะคะไปฟื้นฟูดูแลนะคะในส่วนที่มีปัญหาอยู่ไหนจะพี่ฮีโร่อีกนะคะไม่ธรรมดานะวันนี้ไม่ธรรมดาใช่ค่ะเดี๋ยวครู่เดียวค่ะ